หมอไล่ไปหาสัปเหร่อบอลลูนพูดถึงสมบัติเศร้าบอกแม่ถ้าหนูไม่มีชีวิตอย่ายกแมวให้ใครเครียดแต่ต้องร่าเริงเศร้าชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้หมอไล่ไปหาสัปเหร่อแล้วบอลลูนเผยถึงพินัยกรรมสมบัติห่วงแมวบอกแม่ท่านหนูไม่มีชีวิตอย่ายกแมวให้ใครบอลลูนพินสุดาตันไพเราะเปิดใจในตีสิบเดย์เปิดชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้พบว่าป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนอกจากมาย้อนถึงความฮอตเน็ตไอดอลรุ่นแรกยังเผยอาการป่วยหลังจากรู้สึกเหนื่อยง่ายมานานสุดท้ายไปตรวจหัวใจหมอบอกลิ้นหัวใจรั่วและหย่อนด้วยพร้อมทั้งขอว่าใครมีคำแนะนำเรื่องผ่าตัดหรือคนเป็นลิ้นหัวใจรั่วแนะนำเข้ามาได้เลยเพราะเจ้าตัวกลัวยังไม่กล้าผ่าตัดเรื่องความรักตอนนี้โสดเหี่ยวเหมือนหัวใจเลยพร้อมเปิดสเปครับสมัครแฟนแล้วบอกหมอหนูยังตายไม่ได้ถ้าตายคือตายคนเดียวเลยตอนนี้โสดมากพักมานานแล้วตอนนี้ไม่มีสเปคแล้วขอแค่เข้ากันได้ไม่โกหกกันเป็นตัวเองไม่ต้องมีมาดต้องโสดไม่ต้องรวยมีเงินเลี้ยงได้ถามว่าจริงไหมหมอไล่ไปหาสัปเหร่อไม่ต้องมาหาหมอแล้วเพราะบอลลูนดื้อเจ้าตัวยอมรับพูดแล้วเหมือนด่าตัวเองเพราะเป็นคนชอบเอ็กซ์ตรีมชอบดำน้ำมากเหมือนเราหายใจทางเหงือกแล้วแม้รู้ว่าป่วยหัวใจยังไม่หยุดเวกบอร์ดอันตรายกับลิ้นหัวใจรั่วมากเลยแรงกระชากของเคเบิลที่ลากไปทำให้กล้ามเนื้อหัวใจฉีกได้หมอไม่ให้เล่นหลายอย่างดำน้ำก็ห้ามกระแสน้ำมาแรงร่างกายเราไม่ไหวแน่ๆห้ามเยอะมากแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบทั้งนั้นก็ยังไม่หยุดที่จะทำแต่ก็อาจจะน้อยลงหมอก็เลยบอกว่าถ้าหมอพูดอะไรแล้วไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาหาหมอแล้วก็ไปหาสัปเหร่อหมอท่านหนึ่งพูดจริงๆวันนั้นบังเอิญคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเลยต้องเชื่อหมอบ้างเราใช้ชีวิตเหมือนคนไม่เป็นอะไรไปดำน้ำเล่นเวกบอร์ดเอ็กซ์ตรีมซึ่งไม่ควรทำหมอก็บอกว่าเราต้องรู้ร่างกายตัวเองอย่าโกหกตัวเองหมอพูดแบบนี้แทบจะทุกคนว่าเราอย่าโกหกตัวเองว่าเราไม่เป็นอะไรการใช้ร่างกายหนักมีผลต่อร่างกายเราทั้งนั้นเลยยอมรับว่าดื้อเรื่องสมบัติที่มีการพูดเรื่องเสียชีวิตแล้วบอลลูนบอกว่าพูดกับแม่ตลอดเงินอยู่ตรงไหนบริษัทตรงนั้นตรงนี้แม่จะบอกอย่าเพิ่งพูดยังไม่ตายจริงๆจะใช้ชีวิตปกติร่าเริงแต่จริงๆก็เครียดพยายามไม่เครียดเครียดก็ส่งผลต่อหัวใจไม่มีประโยชน์เพราะยังไม่ไปผ่าตัดหัวใจพินัยกรรมจะยกให้แมวเหรอบอลลูนบอกว่าก็ไม่ขนาดนั้นคุยกับแม่ไว้แมวหนูเป็นแมวทะเลทรายจะแปลกจะดูดตัวเล็กไม่ถึง2กิโลแมวอยู่กับคนอื่นไม่ได้ท่านหนูไม่มีชีวิตอยู่แล้วอย่ายกให้คนอื่นเป็นเรื่องที่ขอคุณแม่พูดไปมีเสียงเครือบอกเศร้าพร้อมย้ำบอกคุณแม่อย่ายกแมวให้คนอื่นจะไม่เข้าใจแมวทำแบบนี้แปลว่าอะไรกับหนูเขาก็ดุเป็นเรื่องเดียวที่ขอคุณแม่สมบัติอะไรที่ต้องขายทิ้งเอามาดูแลแมวบอลลูนกล่าวว่าไม่ขนาดขายทิ้งหมดอะไรก็ได้ไม่สนใจแต่อย่าเอาแมวตัวนี้ให้ใครเพราะกลัวคุณแม่ขี้เกียจเลี้ยงแล้วให้คนอื่นกลัวคนอื่นเลี้ยงไม่ดีคิดไปไกลก็ต้องคิดไว้ก่อนจะผ่าตัดเมื่อไหร่เห็นว่าก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆบอลลูนกล่าวว่าถ้าเลือกที่จะต้องผ่าตัดแล้วจริงๆที่วันหนึ่งไม่ไหวแล้วคงจะเลือกแผลเล็กซึ่งประเด็นความสำเร็จก็จะต่ำกว่าซึ่งยังกลัวผ่าตัดแผลใหญ่อยู่จริงๆต้องเย็บซี่โครงหมอเอาตัวอย่างของคนอื่นมาให้ดูหนูเลยไม่กล้าหมอบอกว่าลิ้นหัวใจหนูที่ต้องทำอยู่ด้านซ้ายจะยากกว่าการผ่าแผลเล็กมากกว่าลิ้นอื่นจริงๆมีข้อมูลเยอะมากซึ่งหนูยังไม่เข้าใจดราม่าเริ่มแล้วแฟนนางงามงงแอนนาถูกปัดตากรอบแรกถามถึงเจ้าของคนใหม่วันที่15มกราคม
ามเวลาประเทศไทยมีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022มิสยูนิเวิร์ส2022รอบสุดท้าย84สาวงามทั่วโลกพร้อมแล้วบนเวทีนิวออร์ลีนส์มอริเอลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาโดยมีแอนนาเสืองามเอี่ยมเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชันความสวยเพื่อลุ้นคว้ามงกุฎโดยใช้ระบบคัดเลือกสาวงามเข้ารอบดังนี้รอบ16คนสุดท้ายคุณภาพ5คนสุดท้ายและ3คนสุดท้ายแอนนาเสืองามเอี่ยมผลรอบ16คนสุดท้ายไม่มีรายชื่อสาวงามจากประเทศไทยโดยประเทศที่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายมีดังนี้1เปอร์โตริโก2เฮติ3ออสเตรเลีย4สาธารณรัฐโดมินิกัน5ลาว6แอฟริกาใต้7โปรตุเกส8แคนาดา9เปรู10ตรินิแดดและโตเบโก11คูราเซา12อินเดีย13เวเนซุเอลา14สเปน15สหรัฐอเมริกา16โคลอมเบียสำหรับกระแสเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ของกลุ่มแฟนคลับชาวไทยต่างแสดงความเสียใจที่แอนนาไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปทั้งที่ผ่านมาแอนนาถือเป็นผู้เข้าประกวดที่ติดโพลต่างๆมากมายหลายสำนักทั้งนี้หลายคนยังตั้งคำถามไปถึงแอนจักรพงษ์เจ้าขององค์การมิสยูนิเวิร์สคนใหม่ด้วยชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะอำเภอสังขละบุรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะสวมชุดชาวไทยภูเขาศิษย์เก่าจปร.รุ่นที่25คณะสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนร่วมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่9มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยสีส้มมาทูลเกล้าถวายที่บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิคณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิคณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย2เขตสายไหมสมาคมตำรวจพลอากาศตรีกิตติพงษ์แก้วพาเจ้ากรมการเงินทหารอากาศน้องเทพเด็กชายณรงค์ฤทธิ์ทองอินอายุ4ปีและน้องทับทิมเด็กหญิงชลินทราทองอินอายุ8ปีและครอบครัวจากจังหวัดชลบุรีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจปร.รุ่นที่25สโมสรไลออนดุสิตากรุงเทพมหานครบริษัทพัฒนาอินเตอร์ดูนจำกัดโรงเรียนวัดเจริญสุขารามวัฒนานุวัฒน์จังหวัดสมุทรสงครามบริษัทดีเอสไอคอร์ปอเรชั่นจำกัดจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเทศบาลนครพิษณุโลกโรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานครบริษัท NJ International Media จำกัดโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนซึ่งเป็นบุคลากรจากสถาบันจุฬาภรณ์บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่27ธันวาคม
65-10 มกราคม 66รวมระยะเวลา15วันโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงไล่โว่สาละวะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสวมชุดชาวไทยภูเขามาร่วมลงนามคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาในสัตวแพทย์สมบัติโรจน์อัศวเสถียรนายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์จังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์